Thai PBS Podcast View the World via The Voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชยพัฒน์อาชีวรังอัปโลครับก็กลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff นะครับครับช่วงนี้มันเป็นจริงๆวันที่เรามาอัดกันก็คือวันคริสต์มาสเลยใกล้ๆจะช่วงเทศกาลแล้วก็ขอเป็นผู้จัดรายการที่ดีแบบแสดงความแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์วันปีใหม่ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับหนึ่งถ้าเทปนี้ออกมันจะออกวันที่30ก็แฮปปี้นิวเยียร์แล้วกันครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับก็มาติดตามเรื่องราวข่าวสารในวงการอวกาศแล้วก็บทวิเคราะห์ที่แบบเจาะลึกมากๆกับพวกเราสองคนกันต่อไปในปีหน้านะครับตอนนี้เป็นตอนที่พี่เตรียมเนื้อหามาที่มันเพิ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือมีแมวเข้ามาเกี่ยวข้องในตอนนี้ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของการทำการสื่อสารรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่าเลเซอร์คอมมิวนิเคชันนะครับเดี๋ยวคงได้เล่าให้ฟังแล้วกันว่าเลเซอร์คอมมิวนิเคชันเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ทำให้คนมาสนใจในประเด็นเนี้ยปั๊บมันไม่ใช่เรื่องเลเซอร์คอมมิวนิเคชันแต่คือมันคือแมวครับก็คือ JPL อ่ะนะครับประสบความสำเร็จในการส่งคลิปแมวครับคลิปแมวเป็นแมวเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูก็คือเป็นแมวสีส้มนะครับแล้วก็เขาก็จะเอาเลเซอร์ชี้สไลด์เอามายิงบนโซฟาแล้วแมวก็แบบก็ไล่ตะปบเลเซอร์นะซึ่งใครที่หลายคนถ้ามีแมวก็น่าจะเคยเล่นแบบนี้เนาะครับแล้วแมวก็จะงงว่าแบบมันหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับแต่ว่าวิธีการของเขาเนี่ยคือเขาใช้วิธีการส่งมันลงมาจากยานอวกาศก็คือยานไซคีที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาปี2023นี้เองก็คำว่าส่งผมว่าอาจจะต้องขยายความเพิ่มว่าเวลาเราเปิดคลิปแมวในคอมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะก็มันก็เวลาเราจะเหมือนเข้าอินเทอร์เน็ตหรือแบบดูคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็คือการที่แบบมันคือดาวน์โหลดอ่ะใช่มันคือดาวน์โหลดมาอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์บนโลกเนาะแต่เนี่ยฮะมันคือแบบดาวน์โหลดจากอวกาศเหมือนแบบสมมติว่าเราดูแบบซีรีส์อย่างเงี้ยสมมติเราดูซีรีส์ Netflix อย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะต่อให้เราบอกว่าเราโหลดไฟล์มาไว้ในเครื่องไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่ให้โหลดหนังมาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในทางปฏิบัติแล้วอ่ะถ้ามันมาโชว์ที่หน้าจอของเราได้ก็แปลว่ามันคือการดาวน์โหลดมาแค่เขาไม่ได้อนุญาตให้เราแบบเซฟลงเครื่องแล้วแบบเอาเป็นไฟล์เอาไปดูต่อได้เฉยๆนะครับอันเนี้ยก็เหมือนกับการดาวน์โหลดข้อมูลลงมาจากอวกาศนั่นแหละนะครับแต่ว่าการดาวน์โหลดข้อมูลจากอวกาศเนี่ยมันก็ฟังดูไม่ได้แปลกอะไรมากใช่ไหมเพราะว่าก็คล้ายๆตอนที่เราเล่าประมาณ2ตอนที่แล้วนะครับเรื่องไวไฟหรือว่าเรื่องภาพเวลาที่ยานอวกาศส่งภาพกลับมาส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กลับมาหรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดสดต่างๆเนาะอย่าลืมว่าการลงจอดดวงจันทร์ในยุคอพอลโลเนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดกลับมาหรือว่าอาร์เทมิสล่าสุดเนี่ยอาร์เทมิส1ก็มีการถ่ายทอดสัญญาณกลับลงมานะครับดังนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นก็ปิดตอนไปได้จริงมันมีแค่แมวเฉยๆไม่ใช่นะครับใช่ครับมันน่าตื่นเต้นเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการสื่อสารกลับมาที่โลกเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์คอมมิวนิเคชันอย่างที่บอกไปเลเซอร์คอมมิวนิเคชันมันคือ Optical Communication ออปติกก็คือแสงนะครับเลเซอร์ก็คือมันคือแค่แสงอะที่ชี้มาเป็นทางตรงนะก็คือเป็นแสงทางตรงอะก็แบบยิงแสงทุกคนน่าจะรู้จักแสงกันอยู่เนี่ยแสงที่เราเห็นหน้ากันน่าจะรู้จักเลเซอร์แล้วก็น่าจะรู้จักเลเซอร์นะครับคือเขาใช้เลเซอร์ในการยิงกลับมาที่โลกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วมันทำได้ยังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เมื่อกี้พี่บอกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆก็คือมันเป็นการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีมาก่อนที่เคยมีมาก่อนแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการทำเลเซอร์คอมมิวนิเคชันที่ไกลที่สุดนะครับต้องเล่าให้ทุกคนฟังอย่างนี้ก่อนว่าพวกยานอวกาศเนี่ยเวลาที่เรารับส่งสัญญาณกันเนี่ย มันจะใช้คลื่นที่เป็นคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุกับคลื่นไมโครเวฟนะครับเรดิโอกับไมโครเวฟเนาะนะครับคลื่นมันจริงๆแล้วอ่ะมันอธิบายยากเนาะคือสเปกตรัมของแสงอ่ะต้องเปิดสเปกตรัมของแสงให้ดูก่อนสเปกตรัมของแสงเนี่ยมันเป็นมันคือการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับประพฤติตัวด้วยความถี่ที่แตกต่างกันเกิดเป็นคลื่นที่แตกต่างกันทีเนี้ยประเด็นก็คือคลื่นที่เป็นคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันถูกเอามาใช้ในวงการสำรวจอวกาศกันเป็นเรื่องปกติระบบ Deep Space Network อย่างเงี้ยก็เป็นไมโครเวฟก็เป็นคลื่นไมโครเวฟครับวิทยุเป็น X band ครับยานอวกาศยาน Voyager ยาน Cassini หรือแม้กระทั่งยานที่อยู่บนดาวอังคารมันส่งกลับมาเป็นไมโครเวฟหมดอันเนี้ยเสริมเพิ่มเติมก็คือไปฟังได้ต่อในตอนที่พูดเรื่องการสื่อสารในอวกาศนะครับแต่ว่าหลายตอนเลย Deep Space Network พูดไปเยอะมากดังนั้นเราก็จะเอาเป็นว่าให้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นวิธี traditional ละกันนะครับแต่ว่าไอ้ laser communication เนี้ยมันเป็นวิธีการแบบใหม่ที่ถูกเอามาใช้งานนะครับที่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ไกลที่สุดนะครับเพราะว่าตัวยานไซคีเนี่ยมันเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่าไซคีเนาะแล้วก็ระยะห่างที่เขาส่งกลับมาเนี่ยมันอยู่ที่31ล้านกิโลเมตรนะครับก็นับว่าเป็นเลเซอร์คอมมิวนิเคชันที่ไกลที่สุดนะครับคำถามก็คือแล้วไอ้ระบบแบบเดิมที่เราใช้อยู่ไอ้วิธีแบบดั้งเดิม traditional อ่ะมันไม่ดียังไงจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ดีหรอกมันมีแอปพลิเคชันที่เหมาะสมอยู่ว่าทำไมถึงได้ต้องเป็นคลื่นไมโครเวฟแต่ว่าทีเนี้ยครับการใช้เลเซอร์อย่างเงี้ยมันมีข้อดีกว่าตรงที่ว่ามันให้แบนด์วิดต์ได้สูงกว่าแบนด์วิดต์ก็คือเราฝากข้อมูลลงไปในตัวสัญญาณคลื่นอ่ะได้มากกว่าได้เยอะมากกว่าซึ่งอาจจะไม่ได้ลงเชิงเทคนิคอะไรมากแต่เอาเป็นว่าแบนด์วิดต์คุณผู้ฟังก็น่าจะพอคุ้นกันบ้างแบบแบนด์วิดต์Wi-Fi แบนด์วิดต์สัญญาณมือถืออะไรเงี้ยจริงๆมันคือสปีดคนจะชอบจำสปีดกับแบนด์วิดต์จริงๆอ่ะสปีดก็คือว่ามันเร็วเท่าไหร่ในหลักนาทีแต่ว่าแบนด์วิดต์อ่ะมันคือปริมาณของข้อมูลที่ส่วนด้วยใช่ปริมาณของข้อมูลส่วนด้วยเวลาดังนั้นหน่วยของแบนด์วิดต์มันจะเป็นแบบเมกะบิตต่อวินาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเร็วอ่ะมันคือความเร็วมันไม่ได้แบบมันจะความเร็วคืออะไรความเร็วมันคือความเร็วแสงเว้ยได้บอกปะคือเราบอกว่าเน็ตบ้านคุณเร็วเท่าไหร่เน็ตบ้านผมเร็วเท่ากับความเร็วแสงเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ออปติกเนาะอันเนี้ยคือถ้าคุณจะบอกความเร็วความเร็วคือ c แต่ว่าถ้าแบนด์วิดต์คือข้อมูลคือปริมาณของข้อมูลดังนั้นไอ้สปีดเทสอ่ะมันคือแบนด์วิดต์เทสก็คุณผู้ฟังก็น่าจะพอคุณกันบ้างแล้วก็จะมี latency ก็คือส่งอัตราความเร็วที่มาถึงแล้วความเร็วความหน่วงที่เกิดขึ้นแหลกที่เกิดขึ้นซึ่งถามว่าทำไม latency ถึงได้ไม่เท่ากับ speed ที่เป็นความเร็วแสงเพราะว่าในการส่งข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแสงไปถึงปุ๊บมันจะได้เป็นข้อมูลเลยมันมีเรื่องของแบบการทำ error correction มันมีเรื่องของแบบเอากริทึมอะไรอีกเยอะแยะมากมายใน communication protocol ซึ่งไปแตกตอนที่แล้วอีกแล้วแต่เอาแบบเร็วๆเลยเพื่อที่จะไปข้ามตอนนี้เราจะคุยกันเรื่องฟิสิกอลอะไรที่มันจับต้องได้เยอะกว่าสิ่งที่มันเป็นซอฟต์แวร์อัลกอริทึมเนาะดังนั้นก็อ่ะเอาเป็นว่าตัวเลเซอร์คอมมิวนิเคชันเนี้ยมันดีกว่าเพราะว่าเราสามารถฝากข้อมูลไปได้เยอะกว่าครับเท่านั้นเลยแต่ทีเนี้ยมันมีความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าปั๊บลองนึกภาพดูดิว่าเราจะคุยด้วยคลื่นไมโครเวฟเนี่ยเราต้องมีจานที่มันใหญ่มากนึกออกปะจานแบบ Deep Space Network อย่างเงี้ย40 เมตรอ่ะถือว่าใหญ่มากเลยนะเพื่อที่จะรวมเอาแสงคลื่นวิทยุอ่ะที่มันริบหรี่มากๆอ่ะที่นี้ครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าด้วยแสงเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการที่จะฝากข้อมูลมาได้เยอะกว่าแบบไมโครเวฟครับแต่ว่ามันก็จะมีความท้าทายของมันอยู่ก็คือนึกภาพว่าเราเป็น Deep Space Network ตั้งจานอันหนึ่งขึ้นมาจาน40 เมตรอย่างเงี้ยจาน40 เมตรคือคุณต้องรวบรวมคลื่นอ่ะรวบรวมแบบแสงไม่ใช่แสงสิรวบรวมคลื่นซึ่งจริงๆคลื่นก็คือแสงเป็นคลื่นครับ ก็เป็นว่ารวบรวมสัญญาณครับที่มันพุ่งมาจากห้วงอวกาศที่มันแบบว่าเรียบรีมากๆอ่ะมาเข้าเครื่องรับครับนะฮะมันถึงต้องเป็นจานลูกส่งที่แบบมันพาราโบลิกมันเหมือนเราเอามือป้องหูอ่ะเพื่อที่จะแบบให้ได้ยินเพื่อนชัดเจนขึ้นนะฮะทีเนี้ยไอ้การใช้แสงอย่างเงี้ยมันก็คือใช้หลักการเดียวกันแสงที่มันพุ่งมาจากยานอวกาศครับมันริบหรี่มากๆดังนั้นเราก็เลยต้องมีอุปกรณ์ซึ่งโอเคมาลงลึกกันถึงอุปกรณ์กันไอ้ตัวการทดลองที่ทาง JPL เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาชื่อว่า DSOC หรือว่า Deep Space Optical Communication นะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่ JPL เนี่ยพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆกับหลายๆเจ้าในโลกใบนี้ที่ทำขึ้นมาคือก่อนหน้าเนี่ยมันมีการทดลองแบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำบนสถานีอวกาศนานาชาติแล้วก็มีญี่ปุ่นก็เคยทำนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของทีม JPL ทำซึ่งก็นั่นแหละออกแบบมานานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสได้มาใช้กับยานไซคีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี demonstration หรือว่ามาทดลองให้เห็นกันเฉยๆให้ดูเฉยๆนะไม่ได้มีการเอามาใช้จริงเนาะเพราะว่าตัวยานไซคีเนี่ยจริงๆก็มีตัวเสาอากาศไฮเกนอะเทนนาที่เป็นคลื่นเรดิโอลงมาผ่าน Deep Space Network เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่เขาต้องการจะทดสอบเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการจะทดสอบว่ามันใช้ได้ในระยะ Deep Space แค่ไหนซึ่งมันจะเปิดโอกาสให้ความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับวิธีการออกแบบเนี่ยคือมันจะเป็นอย่างนี้เขาจะมีตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการยิงสัญญาณลงมาจากยานอวกาศตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าตัวไฟเทอร์มิเนตก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเสาส่งอะบนตัวยานทีนี้วิธีการของเขาคือเขาก็จะยิงแสงออกมาเป็นแสงเลเซอร์เนาะเขาใช้อุปกรณ์ในการรวมแสงยิงลงมาที่โลกทีนี้พอมันเป็นเลเซอร์พอมันเป็นแสงอะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับแสงอยากถามป๊อบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับแสงที่เรามีกันอยู่แล้วอะคืออะไรตาแล้วถ้าแบบว่าเราอยากแบบดูดาวแบบดาวพฤหัสที่มันอยู่ไกลโพ้นมากเราดูด้วยตาโทรทัศน์เราดูด้วยตาอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับมันจะแบบแสงมันจะแบบโอ้ริบหรี่มากมองไม่เห็นดังนั้นมันต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยรวมแสงแล้วเราก็เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นมัธยมแล้วว่าอุปกรณ์ในการช่วยรวมแสงเนี่ยมันก็คือกระจกหรือว่าเลนส์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกแบบมาให้รวมแสงได้ซึ่งถามว่าอุปกรณ์ที่เราใช้รับเลเซอร์ที่ยิงมาจากยานอวกาศมันคืออะไรมันก็คือกล้องดูดาวนี่แหละแล้วกล้องดูดาวอ่ะค่อยต่อไปที่อุปกรณ์ซึ่งก็คือ CCD รับภาพปกติเนี่ยแล้วก็ค่อยแปลความแสงที่รับได้ให้กลายมาเป็นข้อมูล อันนี้คือการทำงานของเลเซอร์คอมมิวนิเคชันมันเป็นคลื่นในย่านอินฟราเรดโอเคก็เกือบจะมองเห็นได้นะครับมันมีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นอินฟราเรดมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมต้องเป็นอินฟราเรดก็คือเนี่ยต้องถามคำถามอย่างนี้กับปั๊บอีกแล้วอะว่าทันอินฟราเรดในมือถือไหม รู้ไหมว่ามือถือเมื่อก่อนมันแบบทันครับแต่เอาเป็นว่าอินฟราเรดอะที่เราใช้กันบ่อยมากที่สุดในการคอมมิวนิเคชอะคือรีโมททีวีเป็นอินฟราเรดใช่ไม่เชื่อไม่เชื่อคุณผู้ชมลองเอาแบบเอากล้องอะกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยแล้วเอารีโมททีวีมายิงใส่กล้องดูถ้าโทรศัพท์คุณไม่มีตัวฟิลเตอร์อินฟราเรดอะมันจะเห็นเป็นแสงแบบแวบๆออกมาจากรีโมทครับซึ่งเป็นวิธีการที่เรามักจะเอามาเทสว่ารีโมทมันแบตมันพังหรือว่าแบตมันหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะก็คือยานไซคีอ่ะบนอุปกรณ์บนนั้นอ่ะไอตัวไฟท์เทอร์มิเนตอ่ะมันติดตั้งเหมือนกับเป็นรีโมททีวีขนาดใหญ่ครับใหญ่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็ยิงแสงกลับมาที่โลกปิ๊บแล้วก็เอาไอเครื่องรับสัญญาณบนโลกอ่ะต่อกับกล้องดูดาวนะฮะแล้วก็รับสัญญาณกลับมานะครับผมกำลังจินตนาการอะไรผมขำว่าเราสามารถสร้างทีวีที่แบบใช้สัญญาณจากไซคีอะมาเปิดทีได้ใช่แต่ว่าคุณต้องต่อเข้ากล้องดูดาวไงซึ่งเพราะว่ารวมแสงได้ให้มันรวมแสงได้ก่อนแล้วก็เฮ้ยเอาจริงมันทำได้นะว่ะจริงๆมันทำได้น่าสนใจมากนะครับทีเนี้ยไอ้ตัวกล้องที่เขาใช้บนโลกอะมันโหอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้กล้องใหญ่มากนะเขาก็เลยไปใช้ กล้องตัวหนึ่งนะครับที่หอดูดาวพาโลมานะฮะที่อยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยตัวกระจกที่เขาใช้เนี่ยเป็นกระจกขนาด5เมตรก็คือใหญ่มากใหญ่มากใหญ่กว่านาริตคือ 2.4 นะครับอันนี้คือใหญ่กว่านาริตแบบ2เท่าอ่ะนะครับในการที่จะรวมแสงนะครับแล้วก็แปลความออกมาเป็นข้อมูลนะครับทีนี้อ่ะเราเห็นแล้วว่าแล้วยานอวกาศมันสื่อสารกลับลงมาที่โลกได้แล้วนะครับก็คือคลิปแมวถูกส่งมาได้แล้วด้วยวิธีการเนี่ยด้วยวิธีการปิ๊บปิ๊บปิ๊บแสงลงมาที่ตัวเครื่องรับเนี่ยทีเนี้ยคำถามก็คือเอ้าแล้วเราจะคุยกับยานอวกาศได้ไหมคำถามก็คำถามเนี่ยคำตอบมันง่ายมากก็ต้องทำให้ได้สิเพราะว่าถ้าไม่ได้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่าข้อมูลก็ต้องมีอัพลิงก์ดาวลิงก์นึกออกปะมันไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนทีวีที่ทีวีมันคอมมิวนิเคตกับรีโมทไม่ได้ครับฟังเปรียบเทียบนึกออกปะมันก็เห็นภาพมันเห็นภาพไหมมันเห็นภาพไหมว่าก็รีโมทมันก็ส่งสัญญาณได้แต่มันก็รับสัญญาณไม่ได้ใช่แล้วทีวีมันก็รับสัญญาณได้แต่ส่งสัญญาณไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าในการรับส่งอ่ะมันเอาจริงมันทำพร้อมกันไม่ได้คำว่าพร้อมกันเนี่ยคือพร้อมกันแบบเป๊ะๆนะมันไม่ใช่การแบบเหมือนว่าเอาสายมาเชื่อมกันแล้วบอกว่า Data วิ่งอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนสายคือสายมันมาสตรีมลงมันก็ต้องสตรีมกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคำตอบก็คือต้องทำได้ต้องทำให้ได้ต้องสื่อสารกับยานอวกาศให้ได้แต่ว่าทีเนี้ยวิธีการที่ JPL เขาออกแบบอ่ะมันจะแปลกๆนิดนึงครับคือตัวที่ใช้ในการส่งสัญญาณขึ้นไปอ่ะมันอยู่คนละตัวกับที่ใช้รับตัวที่ใช้รับเนี่ยมันอยู่ที่หอดูดาวพาโลมาใช่ไหมแต่ว่าตัวที่ใช้ส่งอ่ะมันอยู่ที่หอดูดาวเหมือนกันแต่ว่าเป็นหอดูดาวขนาดเล็กกว่านะครับมันอยู่ที่หอดูดาวที่ JPL อ่ะเขาใช้ในการทดสอบเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะนะครับโดยที่ไอตัวที่ใช้ในการส่งเนี่ยนะครับมันอยู่ที่OCTL OCTL Optical Communication Telescope Laboratory ใช่ก็เป็นห้องแลบที่เป็นหอดูดาวด้วยก็เทเลสโคปใช่ครับอันเนี้ยใช้ในการยิงแสงขึ้นไปทีเนี้ยเวลาที่เราบอกว่ายิงแสงอ่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะว่าแล้วการยิงแสงเนี่ยมันต่างจากรีโมททีวียังไงคือการยิงแสงขึ้นไปที่ยานอวกาศอ่ะมันต้องใช้ตัวยิงสัญญาณอ่ะตัวยิงสร้างแสงอ่ะสร้างแสงเลเซอร์อ่ะที่มันใช้กำลังไฟที่มันแตกต่างกันครับเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงแตกต่างกันคืออยู่บนโลกอ่ะเรามีนึกภาพเรามีอะไรที่มันเสียบปลั๊กได้อ่ะเครื่องยิงแสงเสียบปลั๊กอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ไฟบนโลกเท่าไหร่ก็ได้แต่ยานอวกาศอย่างเงี้ยกว่ามันจะแบบว่ามันต้องใช้ไฟจากแบบบนยานเป็นแบตเตอรี่มาจากโซลาร์เซลล์ใช่ป่ะแล้วแปลว่าไฟที่มันจะใช้ยิงลงมามันไม่มีทางที่จะเท่าโลกได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นอันเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อกี้พี่ถึงได้บอกว่าเขาตอนรับอ่ะเขาไปรับด้วยกล้องดูดาวที่มันขนาดใหญ่มากๆแต่ว่าตอนส่งอ่ะส่งด้วยตัวกล้องที่มันไม่ได้ใหญ่มากครับขนาดของตัวกล้องที่ใช้ส่งเนี่ยนะครับไอ้ตัวOCTL เนี่ยอยู่ที่1เมตรเท่านั้นเองอยู่บน Table Mountain นะฮะทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งไอ้ตัวสัญญาณที่ส่งขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเปรียบเทียบเลขให้ดูนะพาร์ทนี้ต้องตั้งใจฟังนะเพราะมันเป็นเลขนะครับยิงขึ้นไปเนี่ยใช้เลเซอร์5กิโลวัตต์ก็คือ5,000 วัตต์นะครับหลอดไฟที่เราใช้กันตามบ้านเนี่ยเป็นหลอดไฟประมาณ7วัตต์8วัตต์นะฮะบางคนอาจจะใช้15วัตต์บ้านหลังใหญ่ครับห้องใหญ่เนี่ย15วัตต์นะครับเลเซอร์ที่เราใช้ในการยิงสไลด์อ่ะในการแบบชี้สไลด์อ่ะบอกว่าอันนี้นะครับทำ presentation อ่ะไม่ถึงวัตต์ประมาณ 0.4-0.5 วัตต์เท่านั้นเองนะครับทีเนี้ยเราลองนึกภาพว่าเราเอาหลอดไฟมาหลอดไฟที่เราใช้กันตามบ้านหลอดแบบ10วัตต์มาบีบแสงอ่ะที่มันทำให้ห้องสว่างได้แล้วบีบลำแสงให้มันแคบมากๆเหลือแค่แบบนิดเดียวเหลือแค่แบบสัก1เซนอย่างเงี้ยสมมติลำเลเซอร์1เซนแปลว่ามันต้องสว่างมากๆได้บอกว่าดังนั้นเลเซอร์แบบ5วัตต์10วัตต์อย่างเงี้ยฉายตาบอดนะอย่าแบบ เอาไปเล่นนะอย่าไปคิดว่ากำลังไฟมันเหมือนกับหลอดไฟ5วัตต์อะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะหลอดไฟคือมันกระจายไปทั่วทิศทางก็เหมือนเอามาจิ้มใส่กล้องแล้วแบบเซ็นเซอร์ไหมใช่เอามาจิ้มใส่กล้องเซ็นเซอร์ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบลำที่แบบละเอียดมันเป็นลำที่เล็กมากๆนะแต่กำลังสูงเกิดกำลังสูงมากๆนะครับทีเนี้ย5กิโลวัตต์ก็คิดดูแล้วกันว่า 5,000 วัตต์มันเหมือนกับเอาไอ้แบบเลเซอร์อันเล็กๆอะเลเซอร์แบบเด็กเล่นอะซักแบบ 5,000 อันมาแบบยิงขึ้นไปแต่เป็น 5,000 อันที่แบบไม่ได้แบบมัดรวมกันเป็นก้อนแต่แบบมันคือแบบต้องอัดเข้ามาอันเดียวกันจริงๆนะครับจะบอกว่ากำลังประมาณเนี้ยมันจะอยู่ที่เครื่องแบบถ้าเปรียบเทียบให้ดูแบบตลกคือเครื่องกำจัดขนอะเลเซอร์กำจัดขนอะกำลังมันจะอยู่ประมาณแบบ 3,000-4,000 วัตต์นะฮะก็ยิงหน้าก็ไหม้นะครับขนก็หลุดอะไรก็แล้วแต่ไปเลเซอร์สัญญกรรมอะไรเงี้ยนะครับแต่เวลาใช้จริงเขาคงไม่ได้ใช้พีคหรอกเข้าใจว่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอยากชี้ให้ดูว่ากำลังส่งขึ้นไป5กิโลวัตต์นะครับตัวยานอวกาศเนี่ยตัวลับที่ใช้เนี่ยเป็นกระจกขนาด20เซนติเมตรเล็กมากไม่ถึงฟุตอ่ะเป็นกระจกขนาด20เซนติเมตรรับเข้ามานะฮะแล้วก็แปลความซึ่งเขาก็คิดมาแล้วล่ะว่ามันไม่ต้องใช้อันใหญ่มากก็ได้เพราะว่าโหยิงขึ้นไปตั้ง5กิโลวัตต์ดังนั้นไอ้ตัวกระจกเล็กๆบรรยานเนี่ยก็สามารถที่จะสะท้อนมันเข้าเซ็นเซอร์ให้ยานอวกาศแปลความได้ถ้าสรุปง่ายๆก็เหมือนถ้าตัวส่งมันแรงตัวรับก็ไม่ต้องแรงมากแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าตัวส่งไม่แรงตัวรับก็ต้องแรงก็เหมือนแบบยานอวกาศบีมลงมาใช่ต้องบอกว่าตัวรับต้องใหญ่ตัวรับต้องใหญ่คือเปรียบเทียบอย่างนี้เราเคยสังเกตว่าทำไมพวกอุปกรณ์ IoT ตามบ้านอ่ะสมมติว่าเรามีแบบอย่างบ้านพี่เงี้ย IoT ทั้งบ้านเลยมีเซ็นเซอร์ประตูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับพวกอุปกรณ์ขนาดเล็กอ่ะมันอยู่ในห้องเดียวกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่แต่ทำไมอุปกรณ์ขนาดเล็กอ่ะมันจะขึ้นว่าสัญญาณอ่อนกว่าเพราะว่ายิ่งคุณใช้อุปกรณ์ที่มันตัวเล็กอะแล้วกำลังไฟเลี้ยงมันน้อยอะแปลว่าการรับส่งข้อมูลอะมันจะเอามาเทียบกับแบบโทรศัพท์ไม่ได้นะเอาไปเทียบกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะดังนั้นถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่เล็กมากๆอะคุณก็ต้องการแบบตัวกระจายสัญญาณถ้าอย่างในบ้านคือคุณก็ต้องการ Wi-Fi เราเตอร์ที่มันแบบมันแรงขึ้นแต่แรงอย่างเดียวก็ไม่พอก็ไม่ได้ช่วยถ้าอุปกรณ์คุณยังแบบรับไฟได้นิดเดียวอยู่นะดังนั้นมันต้องสัมพันธ์กันความสามารถในการรับกระส่งทีเนี้ยตอนที่ยิงกลับมาเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตัวดีซ็อกเนี่ยมันรับยังไงใช่ป่ะตอนที่ดีซ็อกมันยิงกลับลงมาเนี่ยอันเนี้ยเขามีไฟให้ใช้อยู่แค่บนยานนะ100 วัตต์แต่ว่าเอากิโลวัตต์ยังไม่จบ100 วัตต์เนี่ยเอามาเลี้ยงอินสตรูเมนต์เอามาเลี้ยงอุปกรณ์เหลือเอามาทำเลเซอร์ได้จริงๆเนี่ยเป็นเลเซอร์อยู่ที่ประมาณ4 วัตต์เท่านั้นเองก็คือน้อยกว่าไฟบ้านใช่ครับไม่ได้ลืมใส่คำอุปสรรคนะไม่ได้ลืมใส่กิโลไม่ได้ลืมใส่กิโลนะก็คือ4วัตต์เหมือนกับเอาหลอดไฟบ้านอ่ะหลอดไฟ4วัตต์อ่ะหลอด LED อ่ะมาบีบลำแสงให้มันได้เป็นเลเซอร์ออกมานะฮะแสงมันริบหรี่มากๆดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมไอ้ตัวตัวรับต้องใช้ไปใช้กล้องดูดาวต้องไปใช้หอดูดาวนะครับจะมาใช้ตัว1 เมตรอย่างเงี้ยมองไม่ได้เห็นแต่ในขณะเดียวกันที่ตัวยานที่มันมีกระจกแค่22เซนมันก็รับจากโลกได้เพราะมันส่งไป5กิโลวัตต์อยากเกรียนว่ามันมีวิธีเกรียนก็คือรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่ยิงไปหาเจมส์เว็บแล้วให้เจมส์เว็บอะบีมกลับลงมาเป็น X band เป็นไมโครเวฟครับซึ่งเอาจริงทำเป็นเล่นไปมันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีก็ได้นะเท่นะพี่แบบยานอวกาศสื่อสารกันได้ลำหนึ่งจะสื่อสารกันเลยเลเซอร์แต่ว่าอันที่จากเจมส์เว็บลงมาบนโลกอ่ะคือจะบอกว่าอันเนี้ยงานสบายของเจมส์เว็บเลยนะเพราะว่าเจมส์เว็บอ่ะกระจกอ่ะก็เท่ากับที่พาโลมานั่นแหละดังนั้นเราสามารถใช้เจมส์เว็บอ่ะในการรับสัญญาณอันเนี้ยได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีแบบโปรโตคอลที่มันแบบมีออโตเมตอ่ะดังนั้นเราอาจจะต้องแบบว่าเขียนโปรโตคอลขึ้นมาใหม่เพื่อรับสัญญาณมาเพราะเจมเว็บมันออกแบบมาเพื่อให้เป็นแบบ scientific อ่ะถ่ายรูปออกมาแล้วเก็บเป็นแบบว่าอย่างแบบสมมติว่าnear cam อย่างเงี้ย near infrared camera ของมันเนี่ยมันก็จะแบบใช้ในการถ่ายภาพมีเซ็นเซอร์มีการแบบทำ ทำโมเสกอะไรเงี้ยของมันใช่ป่ะเพื่อใช้ในการถ่ายภาพดาวแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะเอามารับเลเซอร์คอมมิวนิเคชันแต่คุณก็ต้องเขียนโค้ดใหม่ใช่ๆแต่มันทำได้ตามหลักการแล้วมันทำได้แล้วก็ตามหลักการแล้วว่าเราสามารถเอาทีวีอ่ะพร้อมกับเครื่องที่แบบรับสัญญาณอ่ะจานรับสัญญาณอ่ะมารวมแสงเข้าทีวีได้หรือไม่ใช่ทีวีเปิดแอร์คุณบอกว่าคุณอยากเปิดแอร์ด้วยยานไซคีอย่างเงี้ยด้วยระบบ D-SOC อ่ะคุณก็ทำได้แต่คุณต้องมีจานรับสัญญาณที่ใหญ่มากใช่ นั่นแหละทีเนี้ยอันเนี้ยก็เลยเป็นการทดลองที่เรารู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีคนทำมาแล้วแต่ว่าทำในสเกลแค่แบบโลกกับดวงจันทร์แล้วก็โลกกับ ISS จริงๆอ่ะ ISS อ่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบติดตั้งพวกอุปกรณ์เลเซอร์คอมมิวนิเคชันยังไม่ได้ใช้จริงสรุปง่ายๆก็คือเลเซอร์คอมมิวนิเคชันในอวกาศอ่ะแทบยังไม่มีใครเอามาใช้จริงเลยอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมหรือเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการแบบแบนด์วิดที่มันสูงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกันก็คือจำตอนที่ปีที่แล้วที่ยานอวกาศดาร์ตของ APL ไปพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยได้เราข้อมูลมันต้องส่งกันมาเรียลไทม์เพราะว่ายานมันพังใช่มันบัฟเฟอร์ไม่ได้มันไม่มีช่วงบัฟเฟอร์คือเหมือนแบบช่วงเหมือนเราดู YouTube อ่ะแล้วเราแบบก็คือเก็บยังโหลดไม่มาโอเคเล่าเรื่องดาร์ตให้คุณผู้ฟังฟังอีกรอบนึงก่อนก็คือมันเป็นภารกิจที่เอาเหมือนเราจะเรียกว่ามันเป็นดาวเทียมได้ไหมฮะหรือยานอวกาศยานอวกาศลำหนึ่งไปแบบโหม่งใส่อุกกาบาตอะไรเงี้ยฮะซึ่งเขาโหม่งใส่เนี่ยแปลว่าพอถึงปุ๊บก็คือ crash ยานพังเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยก็คือเขาอยากเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างก่อนที่กำลังจะแตะให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันต้องส่งข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์เพราะว่ามันลงไปมันก็คือพังแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบสัญญาณมันต้องแรงมากๆเพื่อที่จะทำให้แบบมันสามารถส่งข้อมูลกลับมาได้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีรีเลย์นึกออกปะคือก่อนหน้านี้มันจะมีภารกิจแบบไปยิงเอากระสุนไปยิงดาวเคราะห์น้อยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าแบบตัวกระสุนแบบมีกล้องอะไรอย่างเงี้ยแบบถ่ายกลับมาแต่ว่าอันเนี้ยมันถ้าทำแบบนั้นอ่ะมันพอที่จะรีเลย์สัญญาณมาที่ตัวยานก่อนก็ได้แล้วก็สโตร์เอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยสตรีมกับโลกได้แต่ว่าไอ้ตัวอย่างเคสของดาร์ตอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบทันทีรวดเร็วมากแต่แล้วตอนนั้นอ่ะเราได้ดูการถ่ายทอดสดนึกออกปะจำได้ไหมทุกคนได้ดูการถ่ายทอดสดตอนที่ยานมันค่อยๆแบบปึ๊บเข้าไปอ่ะแต่ว่าเฟรมเรทต่ำมันก็จะเห็นแบบประมาณ1เฟรมต่อวินาทีซึ่งเอาจริงถือว่าสูงมากต้องบอกว่า1เฟรมต่อวินาทีตอนนั้นไปไกลอยู่นะฮะไกลมาก459ล้านกิโลเมตรอันนี้ไอไซคีเนี่ยแค่แบบหลักแบบยังไม่ถึง100ล้านอ่ะอันนี้คือ459ล้านแต่ตอนนั้นอะสถิติของดาร์ตอะทำอยู่ที่3เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งถ้าเอาไปคูณไม่ได้เยอะมาก3เมกะบิตเอามาหาร8เป็นเมกะไบต์ก็ไม่ถึง1เมกะไบต์ต่อวิเป็นแบบเน็ตแบบกากๆเลยอะแล้วแต่ระยะทางเขา459ล้านก็ต้องรอดูแล้วกันว่าถ้าไซคีอะไปอยู่ที่ระยะแบบประมาณนั้นอะมันจะได้ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยลองดูจากที่ JPL เขาไปเทสมาเนี่ย JPL เขามีตัวเลขอยู่เหมือนกันคือมันไม่ได้มีแค่ส่งคลิปแมวโอเคป่ะคลิปแมวเป็นแค่อิเลเมนต์หนึ่งในการทดสอบรอบนั้นจริงๆอ่ะ JPL เขาขี้โมเยอะมากเลยว่าเขาแบบทดลองทำนู่นนี่นั่นลองแบบว่าอัปโหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์นี่เขาบอกว่าแบนด์วิดท์ที่เขาได้เนี่ยอยู่ที่ณตอนนี้นะตอนที่แบบว่า60กว่าล้านเนี่ยอยู่ที่260เมกะบิตต่อวินาทีก็คือเร็วกว่าดาร์ตเยอะมากก็มันไกลไงครับแต่มันก็ยังใกล้อยู่ไงก็ต้องรอดูว่าแบบถ้ามันไกลขึ้นอ่ะมันจะยังได้เท่านี้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริง267เมกะบิตต่อวินาทีเนี่ยก็ถือว่าแบบก็พอๆกับเน็ตบ้านพอๆกับเน็ตบ้านที่แบบที่ไม่แรงมากที่ไม่ได้แรงมากที่แบบว่าแพ็คเกจแบบ300บาท400บาทอะไรนะครับ แต่ว่าเขาขี้โม้เขาบอกว่าเนี่ยด้วยสปีดเท่านี้เขามีการทดสอบรับส่งข้อมูลไปแล้วกว่า162กิกะไบต์เขาบอก 1.3 เทราไบต์ก็ไปหารมาก็หารเป็นไบต์มาก็100ประมาณ162แล้ว162คูณ8ได้ประมาณ 1,300 นะครับก็ระยะห่างทำให้มี latency อยู่ที่ประมาณ101วินาทีครับนะครับถ้าปิง latency กับปิงไม่เหมือนกันนะครับเริ่มเนิร์ดแล้วนะครับช่วงกลายเป็นช่วงแบบช่วงเนิร์ดแล้วนะครับปิงมันคือไปกับ latency มันคือแบบรอบเดียวอ่ะlatency นะครับซึ่งก็ไปทำอะไรไม่ได้ latency มันไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นความเร็วแสงเราไม่สามารถไปบอกให้แสงแบบเอ้ยช่วยวิ่งเร็วขึ้นหน่อยไม่ได้อันนั้นก็รอแบบเทคโนโลยีในอนาคตละกันจะแบบควอนตัมเทนเนลลิ่งคิดว่าเลเซอร์คอมมิวนิเคชันมันจะไปได้ไกลแค่ไหนฮะแบบถ้าระยะไกลกว่าไซคีไปแบบโอเคสมมติไปไกลกว่านั้นพี่ว่าเอาแบบเพอร์เจอร์เลยนะพี่ว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเราจะแบบทำโคโลนีอ่ะเราอาจจะต้องไปตั้งแบบเหมือนเป็นเจมส์เว็บอะแต่แบบใหญ่กว่าเจมส์เว็บแต่ว่ายิงแสงอะคุยกันด้วยแบบเลเซอร์คอมมิวนิเคชันแล้วเอาตัวนั้นอะไว้บนอวกาศแล้วค่อยรีเลย์กลับมาที่บนดาวสมมุติว่าเราจะคุยแบบว่าไฮแบนด์วิดต์กันระหว่างโลกกับดาวอังคารอย่างเงี้ยว่าโลกกับดาวพฤหัสโลกกับไททันอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้วิธีแบบนี้ครับแต่คำตอบพี่ก็ยังรู้สึกว่าณปัจจุบันอะแอปพลิเคชันมันไม่ได้เยอะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่แบบที่ทำให้เราอยากใช้ก่อนอะไม่งั้นแบบคือเราก็น่าจะเข้าใจอะว่าวงการอวกาศมันไม่ใช่แบบว่าออกโปรดักต์ใหม่มาแล้วแบบโอ้เป็นสิ่งที่ล้ำมากเลยแต่มันไม่มีมันแบบไม่ได้มีคนใช้เยอะดังนั้นของมันก็ยังแพงอยู่แล้วก็จะไม่มีใครอยากใช้อยู่สมมติว่าเราจะทำคิวแซดอย่างเงี้ยเราจะทำเลเซอร์คอมมิวนิเคชันไปทำไมในเมื่อมันทำให้แบบค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปแพงขึ้นใช่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คิวแซดมันก็มีแบบสเตชันของกับ Amazon Space อะไรหรือแบบว่า Microsoft Azure Space ที่แบบมีเสาตั้งเสาอะไรให้ทุกอย่างแล้วเราค่อยๆแบบว่าคอนเนคกับดาวเทียมแบบง่ายมากเลยไม่ต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์เองแต่ว่าอันเนี้ยขนาด JPL อ่ะที่แบบโหมี Deep Space Network ที่แบบเป็นระบบสื่อสารข้ามอวกาศยังไม่ได้มีอุปกรณ์ที่มันเป็นใช้ในเชิงแบบการใช้งานจริงๆเลยอ่ะยังเป็น experiment อยู่เลยอ่ะดังนั้นมันอาจจะยังห่างไกลแต่คำถามว่ามันจะมาไหมพี่ว่ามันจะมาผมมันเป็นของที่แบบมี potential ในการเอาไปพัฒนาต่อเยอะแค่แบบมันยังไม่ได้เห็นแอปพลิเคชันในช่วงนี้ก็เอาจริงอะฮะมันมี3ประเด็นที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจกับไอ้ laser communication อันนี้ฮะอันแรกคือแบบ data ที่พี่บอกว่ามันต้องเรียลไทม์กับภารกิจที่เป็น impactor หรืออะไรที่แบบมันอาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆที่สามารถส่งสัญญาณได้แล้วหลังจากนั้นมันทำไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะกับเคสที่2คือที่ผมคิดได้คือพี่จำเคสตอนกาลิเลโอได้ไหมฮะอ๋อเสาอากาศไม่กลางใช่ที่เสาอากาศไม่กลางแล้วแบบมันทำให้ข้อมูลมันแบบสามารถส่งกลับมาได้น้อยลงมากๆอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้บอกว่าเลเซอร์มันจะแก้ปัญหาเสาไม่กลางได้แต่ปัญหาคือ มันน่าจะไฮไลท์ให้เห็นความสำคัญว่าในการสำรวจอวกาศบางทีมันก็มีจำนวนข้อมูลที่ต้องส่งเยอะแทนที่แบบจะใช้เวลานานนะฮะอย่างเช่น New Horizons อะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเก็บข้อมูลกลับมาได้หมดกับอันที่3ที่บอกก็คือเคส New Horizons นี่แหละฮะที่มันมีช่วงหนึ่งที่แบบโปรแกรมมันหายแล้วแบบมันต้องส่งโปรแกรมขึ้นไปใหม่ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องใช้เวลานานมากอะพี่จินตนาการว่าตอนนั้นเขาต้องทำงานกันแบบรีบเร่งมากเพราะว่าการส่งข้อมูลขึ้นไปมันมีข้อมูลที่ส่งไปได้จำกัดเราจินตนาการว่าสมมติเราจะทำภารกิจสำคัญมากแล้วแบบมันต้องบีมโปรแกรมขึ้นไปใหม่อะฮะแล้วแบบเวลามันไม่พอที่จะบีมขึ้นไปให้มันครบมันก็เละก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเคสอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันเอามาแล้วมีประโยชน์ขนาดนั้นในปัจจุบันแค่มันเป็น potential คือพี่รู้สึกว่าในทาง engineering practice อะมันโอเคมันมองได้หลายอย่างว่ามันจะเป็นช่องทาง communication หลักหรือมันจะเป็น redundancy หรือมันจะเป็นtechnology demonstration ซึ่งทุกวันนี้มันยังเป็น technology demonstration อยู่ไม่ได้เป็น redundancy ด้วยนะสมมติว่าตัวระบบของไซคีอ่ะมันพังredundancy มันก็จะเป็น เป็นโลเกตอะเทนนารีดันแดนซี่คือแผ่นสำรองแปลไทยให้ว่าจริงๆแล้วแบบเราก็ไม่ได้มองว่าก็คล้ายๆเป็นระบบเฟลเซฟอะฮะว่าสมมติว่าแบบยานอวกาศลำนึงคอมพิวเตอร์เครื่องหลักพังก็ควรจะมี redundancy เป็นเครื่องสำรองให้มันใช้งานได้แล้วถ้าคุณจะทำดาวเทียมที่มันเป็นเลเซอร์คอมมิวนิเคชันจริงๆอะซึ่งโอเคทุกวันนี้มีการเอามาทดลองแล้วรวมถึง Starlink ก็ experiment เรื่องของเลเซอร์อยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพี่ก็ยังมองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นได้ในแบบปี2ปีนี้ว่าแบบโอ้ยานทุกลำจะอัปเกรดมาใช้ระบบนี้ดังนั้นไอ้ตัวคลิปแมวอันเนี้ยมันก็เลยอยากให้มองว่าเป็นเทคโนโลยี demonstration อย่าเพิ่งไปลงข่าวอะไรว่าแบบโหเป็นแบบนวัตกรรมใหม่ความหวังใหม่อะไรกันขนาดนั้นนะครับแต่ก็มันก็จะมีประเด็นที่เดี๋ยวป๊าบจะเอามาเล่าในตอนถัดไปอยู่ก็คือเรื่องของการใช้สัญลักษณ์พวกเนี้ย symbolic พวกเนี้ยในการทำงานอวกาศอ่ะซึ่งมัน draw attention ได้พี่พูดซะดูดีเลยได้ฮะเดี๋ยวไปว่ากันคือมัน draw attention ไงแต่ว่าโอเคคุณได้ attention แล้วคุณก็แบบต้องอย่ามั่วต้องแบบว่ามันมีที่มาที่ไปอยู่มันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งก็อันนี้ก็คือเรื่องราวของตัวเลเซอร์คอมมิวนิเคชันที่เกิดขึ้นบนยานไซคีนะครับกับการทดลอง DSOC ของ JPL ก็มองว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็เป็น demonstration ฮะแล้วก็มันมี commercial มันมีหลายบริษัททำต้องบอกกันมันมีหลายบริษัททำบนโลกอย่างที่เราไป AAC มาที่แบบว่าขายเลเซอร์คอมมิวนิเคชันกันแบบว่าโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับตอนนี้นะครับก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวอวกาศนะครับล้ำลึกแบบนี้จากพวกเราก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่าน Thai PBS Podcast รายการ Star Stuff นะครับช่องทาง podcast ที่ทุกคนกำลังฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ thaipbspodcast.com แล้วก็รับชมคลิปได้ผ่าน YouTube ด้วยครับตอนนี้ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวรังโรจน์ครับลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH